ในวินาทีที่โลกหมุนไปตามกระแสความเจริญแห่งเทคโนโลยีเสน่ห์แห่งความเรียบง่ายและงดงามของวิถีชีวิตแบบไทยๆดูเหมือนจะเป็นสิ่งหนึ่งที่ใครหลายๆคนกำลังทวิลหาเพื่อใช้มันในการเติมเต็มช่วงเวลาแห่งการหยุดพักจากความเร่งรีบของวิถีชีวิตคนเมือง Amazing Thailand สัปดาห์นี้จะพาคุณเดินทางท่องเที่ยวยนต์เสน่ห์วิถีไทยและท่องไพรผืนป่ามรดกโลกกันที่จังหวัดชัยนาทและจังหวัดอุทัยธานีค่ะทริปนี้เราเปิดเส้นทางกันที่ชัยนาทจังหวัดเล็กๆที่ใครอาจจะมองเป็นเพียงเมืองผ่านแต่อันที่จริงจังหวัดชัยนาทนอกจากจะเป็นอู่ข้าวอู่น้ำสำคัญแห่งหนึ่งของที่ราบลุ่มภาคกลางแล้วก็ยังมีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจให้สัมผัสกันอยู่หลายแห่งแต่ที่โดดเด่นที่สุดก็เห็นจะเป็นสวนนกชัยนาทนี่แหละค่ะสวนนกชัยนาทเป็นสถานที่ท่องเที่ยวและอนุรักษ์พันนกนานาชนิดโดยการจัดแสดงพันนกของที่นี่มีทั้งแบบที่เป็นกรงเดียวๆซึ่งจะเป็นพันนกหายากและแบบที่ปล่อยให้อยู่กันตามธรรมชาติในกรงขนาดใหญ่ซึ่งมีเนื้อที่ประมาณ26ไร่นักท่องเที่ยวจึงสามารถเดินชมนกได้ในบรรยากาศของความเป็นธรรมชาติอย่างใกล้ชิดค่ะโดยนกที่เราจะพบเห็นได้เป็นจำนวนมากก็คือนกยูงซึ่งออกมาเดินอวดโฉมให้ชมกันแบบประชิดตัวเลยทีเดียวค่ะส่วนนกชัยนาทไม่ได้มีเพียงแค่นกนานาพันธุ์เป็นสีสันดึงดูดใจนักท่องเที่ยวเท่านั้นนะคะแต่ว่ายังมีส่วนการจัดแสดงที่น่าสนใจอีกหลายอย่างเริ่มจากศูนย์ข้อมูลท่องเที่ยวจังหวัดชัยนาทที่รวบรวมเรื่องราวเกี่ยวกับสายน้ำและวิถีชีวิตของผู้คนบนผืนแผ่นดินชัยนาทส่วนอาคารแสดงพันปลาน้ำจืดในลุ่มน้ำเจ้าพระยาก็เป็นอีกไฮไลท์ที่น่าสนใจไม่แพ้กันนอกจากนี้ก็ยังมีอาคารพิพิธภัณฑ์ไข่นกซึ่งจัดแสดงเรื่องราววงจรชีวิตของนกและไข่นกหลากหลายสายพันธุ์ทั้งในและต่างประเทศค่ะหลังจากเพลินตาเพลินใจกับนกนานาพันธุ์ของสวนนกชัยนาทแล้วกิจกรรมต่อไปในวันนี้ของเราคือการล่องเรือชมบรรยากาศสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาและไหว้พระออมบุญไปกับเรือเอี้ยมจุ๊นโบราณที่มีชื่อว่าเจริญศรีนาวาของร้านบ้านสุวรรณาการ์เด้นค่ะเรือลอยลำออกไปพร้อมกับการเสิร์ฟเมนูอาหารเที่ยงรสชาติเยี่ยมซึ่งประกอบไปด้วยน้ำพริกปลาทูปลาทับทิมทอดกระเทียมแกงส้มชะอมทอดผัดฉ่าปลาคังและห่อหมกมะพร้าวอ่อนเราอิ่มอร่อยไปพร้อมกับการชมบรรยากาศสบายๆของสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาโดยจุดแรกที่เรือเทียบท่าให้เราได้ขึ้นไปไหว้พระออมบุญคือวัดพระบรมธาตุวรวิหารหลังจากสักการะองค์พระธาตุชมความอัศจรรย์ของบ่อน้ำมนต์ศักดิ์สิทธิ์ในพระวิหารและนมัสการองค์พระประธานในพระอุโบสถแล้วก็แวะชมโบราณวัตถุอันทรงคุณค่าที่จัดแสดงอยู่ภายในพิพิธภัณฑสถานชัยนาทมุนีค่ะจากนั้นเรือก็พาเรามายังท่าน้ำวัดธรรมมูลเพื่อสักการะหลวงพ่อธรรมจักรพระพุทธรูปคู่เมืองชัยนาทค่ะและจุดสุดท้ายของเส้นทางในวันนี้อยู่ที่วัดปากคลองมะขามเฒ่าซึ่งเราจะได้นมัสการรูปเหมือนของหลวงปู่สุขพระเกจิอาจารย์ชื่อดังแห่งเมืองชัยนาทค่ะจบเส้นทางการล่องเรือเราก็เดินทางสู่จังหวัดอุทัยธานีเมืองพระชนกจักรีโดยที่พักในค่ำคืนนี้ของเราอยู่ที่ไอยราพาร์คแอนด์รีสอร์ทรีสอร์ทหรูที่ถูกเนรมิตให้วิจิตรงดงามด้วยรูปแบบสถาปัตยกรรมที่ผสมผสานกันอย่างลงตัวโดดเด่นด้วยรูปปั้นช้างอันเป็นที่มาของชื่อไอยรานอกจากห้องพักหรูหราแล้วยังเต็มไปด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกที่ทันสมัยครบครันและมื้อค่ำวันนี้เราก็ฝากท้องกับชุดเมนูเพื่อสุขภาพกับห้องอาหารของไอยราพาร์คแอนด์รีสอร์ทค่ะพรุ่งนี้ Amazing Thailand เราจะพาไปล่องเรือชมบรรยากาศอันสงบงาม
และวิถีชีวิตของชาวเรือนแพแห่งลำน้ำสะแกกรังพลาดไม่ได้นะคะ